คุณผู้ชมยังอยู่กับ5เช้าข่าวใหญ่และดีเจแจ่มแหม่มกับน้องลูกน้ำและแขกรับเชิญของเรานะวันนี้อย่างที่บอกนะว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะที่มีแก๊งทำกันเป็นขบวนการเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขโมยสุนัขจากนั้นก็เอาไปฆ่าเอาไปชำแหละเอาเนื้อไปขายเหลือแต่ซากสุนัขเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะในที่สุดมันก็ร้อนถึงอาสาสมัครหรือคนที่มีจิตใจดีนะฮะในการดูแลสุนัขนะฮะมารวมตัวกันแล้วก็ไปช่วยกันนะฮะทลายไอ้เจ้าแก๊งนี้ให้ได้เห็นบอกว่าเป็นแก๊งชาวต่างชาติด้วยนะทำกันเป็นกระบวนการเลยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะเป็นทีมช่วยเหลือสี่ขาจากกรุงเก่าอโยธยานะฮะน้องอภิสันโรจน์รุ่งสิริกุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างไอ้เรื่องนี้มันมายังไงเนี่ยพี่ไม่เข้าใจก็คือเราในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือการช่วยเหลือของสี่ขาในจังหวัดอโยธยาอยู่แล้วนะครับในเมื่อเราทำตรงนี้เราก็มีเพจของ Facebook นะครับก็เนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีแฟนเพจเนี่ยได้ส่งข้อความเข้ามาใช่แจ้งเบาะแสมานะครับทางเราก็รีบลงตรวจสอบเลยเราเป็นสื่อกลางอยู่แล้วใช่เราเป็นสื่อกลางอยู่แล้วคือเราทำเรื่องแบบนี้มาต่อเนื่องมาต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอมีคนมาแจ้งเสร็จแล้วยังไงลงไปลงพื้นที่ไปดูเลยไหมฮะลงพื้นที่เราใช้วิธีการเหมือนกับว่าเป็นสืบลงไปครับก็คือไปดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็เจอไปพบนะครับซากกระดูกอย่างที่เห็นว่าเยอะไหมไม่ต่ำกว่า200ครับไม่ต่ำกว่า200หัวนะครับเป็นกองกองเลยเป็นจุดๆเลยครับคือตอนที่ไปมีประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยไหมคะหรือว่าไปกันเป็นทีมงานของเราเฉพาะคือแล้วเราลงไปทีมงานก่อนนะครับแล้วก็ถอนตัวออกมาแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ดูแลตรงนี้นะครับวอตช็อกไทยแลนด์ก็เข้าไปด้วยครับมันทำกันมานานแล้วยังหลังจากที่ได้ไปลงพื้นที่ดูเนี่ยตรงนี้ที่ได้สอบถามคนเราแวกใกล้เคียงนะครับหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่ามีมาเป็น10 ปีคือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่เข้าใจว่ามันอาจจะมีทำแบบนี้ได้ยินมาตั้งนานแล้วแต่ว่าที่เห็นว่าโอ้โหมันทำกันเป็นกิจจลักษณะนี้เพิ่งจะมาเจอใหญ่ๆกับเคสนี้มั้งใช่ครับอาจจะเจอทุกทีเจอแค่ 4-5 หัวปกติหรืออย่างเงี้ยครับก็หาตัวไม่ได้ก็เงียบไปนะครับแต่นี่คือเจอเยอะมากคือที่มีจำนวนอย่างเยอะอย่างเงี้ยคือมันคงไม่ใช่แค่บริโภคเองไหมคะน่าจะเป็นธุรกิจไหมเอ่ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าตรงที่เราตรวจสอบเนี่ยคือเป็นกระสอบเป็นถุงแล้วก็มาทีเป็น10หัว20หัวใน1กระสอบใน1ถุงนะครับพอเราตรวจสอบไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอเหมือนกับเป็นกองเผาครับก็มีการกินแต่ว่าทำกินกันที่นั่นด้วยทำกินด้วยแล้วก็ทำลายหลักฐานด้วยใช่ครับมีคนไทยที่เข้าไปร่วมขบวนการนี้ไหมตรงนี้เรายังไม่ทราบผู้ที่กระทำผิดตรงนี้นะครับก็คืออยู่ระหว่างการสืบหาแล้วก็อยู่ที่ของเจ้าที่ตำรวจทีนึงในมุมของเราเองที่อยู่กับตรงนี้นะคิดว่าวัตถุประสงค์ของแก๊งพวกนี้มันทำเพื่ออะไรสะใจการค้าหรือยังไงคือถ้าเรื่องของการรับประทานเนี่ยน่าจะเป็นวิถีชีวิตเขาก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมอันนี้น่าจะนะครับถ้าน่าจะเนี่ยก็คือต่างชาติเนี่ยบางที่เขากินอยู่แล้วใช่ไหมครับพออยู่เมืองไทยก็กินต่อไปใช่แต่เรื่องของการค้าเนี่ยก็ต้องดูต่อไปเนี่ยเพราะว่าเขามีใส่กระสอบมาเนี่ยแปลว่าค่าเยอะพอสมควร10-20ตัวทีเดียวมีทั้งการไปขโมยมาแล้วก็จับพวกสุนัขเร่ร่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำลักษณะแบบนี้ทำเป็นการค้าทำเป็นธุรกิจใช่เอาถามเป็นข้อมูลนิดนึงว่าพวกเนี้ยเวลาเขาทำแบบเนี้ยเขาเอาเนื้อไปขายที่ไหนไปปล่อยที่ไหนอยากขายตรงนี้เราได้ไปทลายถูกไหมเรายังหาไม่เจอยังหาไม่เจอบอกเลยว่ายังหาไม่เจอในส่วนขององค์กรเองเคยได้ยินข่าวคราวไหมคะว่าเขานำเนื้อสุนัขเนี่ยไปปลอมปนไปคือเอาง่ายๆเหมือนกับว่าหลอกขายว่าเป็นเนื้ออย่างอื่นแต่จริงๆเป็นเนื้อสุนัขเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยได้ยินเราก็ลงหลังจากที่เราไปดูตรงนี้เสร็จเราก็ลงไปที่ตลาดไทยเลยนะครับลงไปสืบดูว่ามีไหมจริงไหมนะครับก็ยังไม่พบนะค่ะยังไม่พบเลยแต่ข่าวบอกว่าคนที่เจ้าหน้าที่ที่เขาไปทลายในแก๊งเนี่ยนะฮะก็เป็นแบบประมาณว่ากลุ่มวัยรุ่นประมาณ 4-5 คนแล้วก็บอกว่าเป็นแก๊งเดียวกันกับที่ทำธุรกิจในตลาดไทยด้วยใช่ไหมก็อาจจะทำธุรกิจในตลาดไทยแต่ก็ไม่ได้นำเนื้อสุนัขเนี่ยเข้าไปขายเพราะตอนนี้เรายังไม่พบค่ะแล้วความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงบ้างคะก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ทางผู้กำกับของสภ.วังน้อยนะครับได้รับทราบเรียบร้อยก็อยู่ระหว่างประสานร่วมกับทางหน่วยงานองค์กร Watchdog Thailand ที่ดูแลเรื่องการค้าสุนัขทางชาตินะครับแล้วก็ทางกลุ่มของผมก็สืบหาข้อมูลต่ออันนี้พี่ถามนิดนึงนะครับไม่ได้มาสนับสนุนให้ทุกคนกินสุนัขนะฮะจริงๆเรามีทางเลือกอื่นเราพูดกันเสมอๆว่านะแต่คนก็เข้าใจอะไรกันไปต่างๆนานาวิถีชีวิตหรือว่าความชอบรสนิยมส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยสุนัขมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตัวผมไม่เคยแล้วแล้วไปถามเขาว่าไงบ้าง
ถามจากคนเคยกินนะต้องบอกว่าคนเคยกินก็คือเนื้อจะคล้ายๆเนื้อหมูนะครับแต่ว่าเส้นใหญ่ของเขาข้างในเนี่ยจะหนากว่านะครับแต่นุ่มเหมือนกันเหมือนไก่ธรรมดานะครับก็ไม่จำเป็นน่ะก็กินที่มันมีให้กินแล้วกันโอ้ส่วนใหญ่คนเลี้ยงอ่ะเขาไม่ทำแบบนี้หรอกจิตใจเขาอ่ะส่วนใหญ่คนกินก็มักจะไม่ค่อยได้เลี้ยงหรอกก็เห็นเขาเป็นเนื้อสัตว์ชนิดนึงแล้วก็กินเขาเข้าไปแต่พวกขาหมาก็จะให้เหตุผลหรือข้ออ้างบอกว่าอ่ะแล้วทำไมทีหมูทีไก่ยังฆ่าได้แล้วทำไมทีหมาจะฆ่าไม่ได้มันก็ฆ่าคนกินกันเลยไหมฮะถ้าให้เหตุผลใจเย็น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 เอาละน้องสาวฉันขึ้นละนะถามว่าในเรื่องนี้ในส่วนที่เราเป็นทีมช่วยเหลือเนี่ยนะกฎหมายในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เข้าไปถึงไหนบ้างละกฎหมายตอนนี้มีเพียงคดีเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับก็จะมีแค่นี้ครับแต่ต่อไปเราเนี่ยทางเราก็จะมีการผลักดันในเรื่องของพรบคุ้มครองสัตว์นะมีโทษที่สูงกว่านี้ครับเห็นว่าล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมก็มีตัวแทนของหน่วยงานที่เข้าไปหาทางคสช.บอกให้คุ้มครองเรื่องของสัตว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเข้าไปในส่วนของกลุ่มคนรักสัตว์ก็ดีหรือที่ดูแลตรงนี้ก็ดีเขาก็พยายามหาทางที่ช่วยตรงนี้ด้วยอย่างในทีมของเราตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่ชีวิตนะฮะที่ช่วยกันดูแลสอดส่องตอนนี้ของผมอยู่ประมาณ 15-20 คนนะครับเป็นพลังน้อยนะที่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ช่วยกันผลักดันเต็มที่ตอนนี้ในส่วนของเราเองเนี่ยได้มีประสานกับหน่วยงานไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็จะผลักดันกฎหมายเรื่องนี้ยังไงบ้างตอนนี้ก็มีที่หลักๆเลยคือ Watchdog Thailand นะครับที่ดูแลเรื่องการค้าสุนัขข้ามชาตินะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับภาคที่ว่าดูแลอยู่เรื่องของตรงนี้แล้วก็รวมถึงองค์กรที่เป็นลักษณะเหมือนผมทีมช่วยเหลือแต่ละจังหวัดมีนะครับที่ของจังหวัดตราดที่อยู่ริมๆนะครับริมแม่น้ำริมทะเลหรือทางภาคอีสานนะครับแล้วก็มีคิดว่าจะผลักดันกฎหมายนี้ต่อไปแน่นอนครับสู้ต่อทีนี้คนที่เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันอยากจะเข้าร่วมกับองค์กรนี้ทำยังไงได้คะก็สามารถติดตามที่เพจ Facebook กันนะครับอย่างของผมที่ก็คือทีมช่วยเหลือสี่ขากรุงเก่าอยุธยานะครับสองคือ Watchdog Thailand หลักๆแล้วก็ถ้าเป็นของจังหวัดตราดจันทบุรีเนี่ยก็เป็นทีมช่วยเหลือสาธารณะตราดเหมือนเป็นจิตอาสาจิตอาสาเพราะฉะนั้นทำกันเหมือนรักสุนัขมาช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้หวังใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วก็หวังคือคนที่พบเห็นหรือสิ่งพวกนี้แจ้งหน่อยครับช่วยแจ้งหน่อยเพราะเราคนเราจำนวนน้อยไม่มีกลุ่มประชาชนเนี่ยเข้ามาสอดส่องดูแลด้วยเนี่ยยากครับจริงคือในมุมพี่คือว่าคือเข้าใจว่าเป็นคนรักสุนัขแต่ว่าบางทีเห็นปุ๊บก็ไม่ได้เห็นแต่รักแต่หมาของตัวเองอ่ะบางทีเห็นปุ๊บเราก็นะช่วยกันนิดนึงเป็นหูเป็นตาหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะในท้ายที่สุดแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างในมุมมองของเราก็ฝากอย่างย้ำอีกทีนะครับเรื่องฝากของภาคประชาชนช่วยเหลือคือช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับว่าตรงไหนมีการค้าการกินหรือการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยรบกวนแจ้งแจ้งที่ไหนแจ้งที่ไหนแจ้งเนี่ยแจ้งผ่านเพจได้โดยตรงนะครับมีเบอร์ call center มีใดๆไหมcall center ตอนนี้เรายังไม่มีบอกว่าไม่มีการรองรับแฟนเพจของเรามีแฟนเพจก็มีหลักๆที่เป็นของการแจ้งเหตุได้ด่วนและมีคนสแตนบายตลอด Watchdog Thailand เสิร์ชหาในแฟนเพจ Facebook ได้เลยใช่ครับ Watchdog Thailand ใช่แล้วก็ทีมผมโดยตรงนะครับทีมช่วยเหลือสี่ขากรุงเก่าอยุธยาอันนี้หมายถึงในหลายๆที่ซึ่งเจ๊แหม่มเชื่อว่าน่าจะมีอาสาสมัครแบบน้องเขาเนี่ยประจำอยู่ในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่มันอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะมีซุกซ่อนอยู่โดยที่มันไม่เป็นข่าวก็เป็นได้ใช่ค่ะมันก็ต้องช่วยกันคือมันก็หนึ่งชีวิตอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะแม่เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เขาสร้างมาเพื่อเป็นอาหารของเราไงใช่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะที่เป็นหนึ่งพลังสำคัญช่วยดูแลตรงนี้ใช่น้องอภิสันรอดรุ่งศิริกุลนะฮะทีมช่วยเหลือสี่ขากรุงเก่าอยุธยาเป็นกำลังใจให้น้องสู้ๆสู้ๆค่ะช่วยกันขอบคุณมากค่ะครับ